สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วาร์ปมาอีกแล้วครับตอนนี้อยู่ที่โคราชนะครับวังน้ำเขียวเรามาชมกระทิงนะครับมีจริงๆด้วยเลยให้ชมบรรยากาศเดี๋ยวไปดูกระทิงนะอยู่ข้างหน้าเห็นอยู่ไกลๆเลยโน่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีใครเคยมาไหมฮะอันนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับสามารถดูกระทิงได้แต่ว่าจะมีกล้องสองทางไกลด้วยนะจะมีกล้องสองทางไกลเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ360องศาของที่นี่หมุนเลยที่เห็นดำๆคือจุดๆคือกระทิงที่จุดนั่นคือกระทิงครับสีดำๆซูมออกก่อนนะคะมานี่เลยนี่บรรยากาศ360องศาบมองเห็นกระทิงอยู่ประมาณได้สักเป็นร้อยอยู่แล้วเนี่ยดู60-70ตัวได้ครับแล้วก็มีลูกด้วยลูกจะสีน้ำตาลนะน่ารักเลยจะเดี๋ยวถ้ากล้องว่างจะพาไปส่องในช่องดูนะครับในกล้องดูกล้องส่องทางไกลจะเห็นชัดนะครับแต่ว่าใช้มือถือมันอาจจะไม่ค่อยเห็นจะแตกหน่อยเดี๋ยวเราตอนนี้คนกำลังเยอะเลยซูมไปให้ดูอีกทีซูมไปทางนู้นอีกตอนนี้พาเที่ยวนะครับก็มาชมบรรยากาศกันใครเคยมาชมบ้างแล้วหรือยังครับที่วังน้ำเขียวเนาะก็เข้ามาจากถนนประมาณสัก5 กิโลได้นะจากถนนที่เป็นตัวเส้นที่ตัดเขาใหญ่วังน้ำเขียวนะครับก็ไม่ได้ไกลมากสามารถเข้ามาดูได้ช่วงนี้อยู่นอกสตูก็จะพาเที่ยวหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปสตูนะครับจะไปสอนอีกทีนึงก็ใครเคยมาเล่าให้ฟังหน่อยส่วนใครที่ยังไม่เคยก็เชิญนะครับอยู่ที่เส้นวังน้ำเขียวเขาใหญ่ที่เขาแผงม้านะครับอำเภอวังน้ำเขียวเดี๋ยวพาไปดูกล้องเมื่อกี้ผมถ่ายรูปจากกล้องสองทางไกลถ้าผมนอกคิวประมาณนี้บรรยากาศคนก็ยังเยอะนะครับอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากตอนนี้4โมงเย็น4โมงครึ่งนี่ตรงนู้นก็จะเป็นเขาอยู่เขาใหญ่สวยอยู่โอเคคนเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วที่ที่สองก็สองตรงนี้ต้องไม่เข้าไปชิดมากนะอยู่ประมาณที่ลองดูซิว่าจะเห็นไหมดูนะครับอย่าว่านะจะถ่ายบรรยากาศขยับเลนบรรยากาศการดูวัวนะขอส่องให้ตาลายครับมองเห็นไหมครับไม่ได้เดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะชิดๆเลยเหรออ๋อชิดๆโทษทีได้ครับอ๋อโอเคพยายามแล้วขอโทษครับผมพยายามแล้วเมื่อกี้ตอนถ่ายได้นะอ้าวนี่ไงอ๋อเราไม่รู้เลนอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ได้ละมีใครเห็นบ้างมีใครเห็นบ้างไหมนับดูว่ากี่ตัวโอ้ยคนถามมาถูกหวยไหมด้วย รอบนี้ไม่ได้ซื้อค่ะเออแต่ว่าเรามีลอตเตอรี่นะนี่เห็นกระทิงไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยสวยมากว้าวเห็นตัวเล็กๆเห็นตัวเล็กไหมสีน้ำตาลเห็นตัวสีน้ำตาลอันนี้ถ่ายทอดสดจากเขาวังน้ำเขียวเขาแพงมาเยอะเลยนะโอเคเยี่ยมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ถามมาถูกหวยไหมซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ได้เช็คเลยอยู่ไหนอยู่บนรถเดี๋ยวเราเช็คดูถ้าถูกนี่แจ่มเลยฮะประมาณนั้นครับก็พามาเที่ยวนะครับอยู่ที่วังน้ำเขียวโคราชนะครับใครยังไม่เคยมาให้มาเลยช่วงนี้เขาบอกว่าน้องกระทิงออกมาเยอะมากกำลังเยอะเลยลงไปแถวรีสอร์ทด้วยนะใครสนใจก็มาได้นะครับพาชมบรรยากาศโอเควันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเที่ยวกันใหม่พรุ่งนี้น่าจะเจอกันที่สตูดิโอใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะมาลิสต์ไว้แล้วก็
ไปลุยกันแล้วพบกันใหม่ครับไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ